ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศในมิติที่มันเลิศล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีพาคุณผู้ชมออกเดินทางมากันที่อำเภอสังขละบุรีมาเดินชิลรับไอเย็นเดินเล่นกลางสายหมอกบนสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมาสัมผัสกลิ่นอายของพี่น้องชาวไทยรามันล่องเรือไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศยามเช้าก็จะมีนักท่องเที่ยวมายืนรอเพื่อที่จะใส่บาตรพระในตอนเช้ากันนะคะชื่นชมมนต์เสน่ห์ความงามของนาที3ประสบไปด้วยกันในรายการเมืองไทยดีดีค่ะเมืองไทยดีดีวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดกาญจนบุรีเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศค่ะเพราะกาญจนบุรีมีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นฐานที่ตั้งทางทะเลของท่าเรือทวายจึงมีข้อได้เปรียบที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพราะตั้งอยู่ในแนวบนระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor หรือ SEC นั่นเองค่ะโดยจังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาพื้นที่ของตำบลบ้านเก่าบริเวณที่ตั้งของด่านบ้านภูน้ำร้อนเขตชายแดนติดต่อกับด่านทิกิเมืองทวายซึ่งเป็นจุดการค้าชายแดนที่สำคัญรวมถึงยังมีแผนที่จะผลักดันพื้นที่ด่านเจดีย์3องค์จากด่านการค้าชั่วคราวให้เปิดเป็นด่านการค้าถาวรอีกด้วยค่ะเทศบาลเนี่ยมีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนะก็จัดให้มีโครงการอบรมนะครับในพื้นที่แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยในเขตเทศบาลนะฝึกอบรมมัคคุเทศก์ฝึกอบรมผู้ประกอบการเรื่องของออนไลน์การค้าออนไลน์รวมถึงให้ความรู้เรื่องของโครงการเศรษฐกิจพิเศษนะฮะเราต้องการที่จะผลักดันด่านเจดีย์3องค์เนี่ยให้เกิดเป็นด่านถาวรเหมือนกับภูน้ำร้อนในเขตจังหวัดกาญจนบุรีคนชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะต้องไปซื้อสินค้าซึ่งมาจากจีนนะครับผ่านพม่าเข้ามาค้าขายในพื้นที่เราเราก็ส่งสินค้าของเราหลายชนิดเลยที่ส่งออกไปยังพม่าผ่านด่านเจดีย์3องค์ถ้าเราสามารถพัฒนาให้ด่านเจดีย์3องค์เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยนะครับกับคนในพื้นที่ทั้งในชุมชนในเขตเทศบาลด้วยจะทำให้เศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับประเทศเนี่ยดีขึ้นครับ
ประโยชน์ที่คนในอสังขะที่จะได้รับก็คือจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราได้ค้าขายระหว่างไอ้ประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็ได้ส่งของในประเทศเราน่ะออกไปให้เพื่อนบ้านด้วยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็รับของจากเพื่อนบ้านมาขายที่นี่ด้วยค่ะประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับก็คือได้มีงานทำได้ตลอดทั้งปีค่ะเพื่อนบ้านน่ะที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเราอ่ะไม่ต้องเสี่ยงมากอะค่ะคือเขาได้ประโยชน์ทั้งของเขาและของเราด้วยแล้วก็ยกระดับในเศรษฐกิจของบ้านเราอ่ะดีขึ้นค่ะในอนาคตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีจะเป็นประตูเปิดรับสู่การเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนกับประเทศอาเซียนและภูมิภาคเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของทวายเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อเป็นการสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันค่ะข้อได้เปรียบของพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกและยาวที่สุดในประเทศไทยที่เปรียบเสมือนตัวเชื่อมสายสัมพันธ์3วัฒนธรรมไทยกะเหรี่ยงรามันได้อย่างกลมเกลียวค่ะเมื่อเราเดินข้ามสะพานจากฝั่งไทยไปยังฝั่งมอญเราก็จะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยรามันทั้งการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ภาษาและอาหารการกินที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนให้หลงไหลเมื่อมาเยือนถิ่นสังขบุรีทั้งทีเมืองไทยดีๆวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาเป็นสาวมอญกันซะหน่อยค่ะแล้ววันนี้เรามีนัดกับพี่อรัญญาสาวมอญคนสวยที่จะพาเราไปเที่ยวชมรอบชุมชนกันอีกด้วยพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่อรัญญาแล้วค่ะซึ่งพี่อรัญญาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้นำชุมชนทางด้านวัฒนธรรมนะคะของชุมชนวังกะหรือว่าชุมชนชาวมอญแห่งนี้นั่นเองนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นสาวชาวมอญเลยใช่เต็มตัวแล้วค่ะเป็นสาวชาวมอญเต็มตัวเลยแล้วก็อยู่บนสะพานมอญด้วยนะคะสะพานมอญนี่เขาบอกยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะใช่ค่ะยาวที่สุดในประเทศไทยยาวอันดับ2ของโลกค่ะยาวกี่เมตรคะพี่อะไรนะ447เมตร447เมตรเลยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้เข้าไปในชุมชนนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะเข้าไปในชุมชนเรามาพูดถึงเรื่องของการแต่งกายกันก่อนดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่โดดเด่นของชาวมอญเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายด้วยค่ะใช่ค่ะคือนั่งเที่ยวมาก็อยากแต่งตัวแบบชุมชนมอญอะไรเงี้ยค่ะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงมอญเขาจะต้องแต่งตัวยังไงคะส่วนมากเนี่ยจะแต่งตัวแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยเป็นเสื้อแขนกระบอกแต่ถ้าเราไปวัดก็จะเป็นเสื้อแขนยาวค่ะก็จะแต่งตัวนุ่งผ้าสิ้นทุกวันค่ะนุ่งผ้าสิ้นทุกวันเลยและลวดลายของผ้าสิ้นนี่ก็คือบ่งบอกถึงความเป็นอันนี้จะเป็นลายพิกุลค่ะลายพิกุลลายพิกุลเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยลายลนตยาเนี่ยเป็นลายของมอญมาก่อนแต่ด้วยความที่ว่ามอญเสียเมืองให้กับพม่าแล้วก็พม่าใช้ลายลนตยาส่วนใหญ่แต่พอคนมอญใช้ทุกคนจะทักคนมอญว่าเป็นคนพม่าโดยรวมแล้วคนมอญเขาไม่อยากให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าเป็นพม่าเขาก็เลยประยุกต์ขึ้นมาเป็นลายพิกุลค่ะแบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะก็คือสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาค่ะเป็นลายพิกุลค่ะผ้าถุงก็จะเป็นสีแดงเสื้อสีขาวผู้ชายก็จะเป็นเสื้อลายสก็อตสลงสีแดงแล้วก็จะมีสีขาวขั้นกลางให้มันแตกต่างกับสลงพม่าค่ะก็คือเดิมทีเราก็จะเน้นเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็ผ้าถุงผ้าสิ้นก็จะเป็นสีแดงคือเวลาเรารับแบบผู้หลักผู้ใหญ่รับคณะเลยเวลาจัดงานใหญ่ๆเนี่ยเราจะใช้ขาวแดงเป็นหลักค่ะขาวแดงเป็นหลักเลยใช่แต่เวลาเราทำบุญเราก็ใช้หลักสีแบบนี้ค่ะถ้าหลักสีก็ไปทำบุญได้เลยแต่โดยพื้นฐานเราก็เป็นขาวแดงนะคะก็เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญเลยใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่านี่จะมีแบบว่าเป็นผ้าแบบนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผ้าสบายค่ะผ้าสบายผ้าสบายคือจะมีถ้าเราไปงานบุญทั่วไปเราจะใช้คล้องคอค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นงานพิธีการเราก็จะใช้สบายเฉียงคือผ้าบ่าค่ะสบายเฉียงแล้วหนูเคยเห็นบางลักษณะเนี่ยบางรูปแบบก็จะเป็นการปักแล้วก็มีหงใช่ค่ะคือหงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมอญค่ะค่ะก็คือเขา
เขาอยากให้ลูกหลานน่ะได้รู้ว่าสัญลักษณ์ของมอญน่ะคืออะไรเขาก็เลยปักหงส์เป็นหลักค่ะถ้าเกิดว่าเราไปตามวัดที่ไหนเราเห็นว่าบางวัดก็จะมีเสาเป็นหงส์นี่คือเสาหงส์ค่ะนั่นคือเรารู้เลยว่าเป็นวัดมอญใช่ค่ะนี่คือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยใช่นอกจากเรื่องของการแต่งกายแล้วก็ยังมีเรื่องของภาษาด้วยใช่ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่อรัญญาสอนพูดสักหน่อยสักคำสองคำเป็นภาษามอญได้ค่ะอย่างเช่นสวัสดีเงี้ยค่ะมังเงยระอาวมังเงยระอาวก็คือแบบสวัสดีค่ะค่ะอาวแปลว่าค่ะหรือครับค่ะอ๋อค่ะมังเงยระอาวสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะตั้งกูลระอาวตั้งกูลระอาวนี่ขอบคุณค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าพูดว่าเมืองไทยดีดีนี่ต้องพูดว่าไงคะเดิงเซมข้อเดิมเซมคอกลางๆเดิมเซนคอกลางๆค่ะเมืองไทยดีมากๆอ๋อเมืองไทยดีมากๆเลยนะคะไหนๆเราก็มากันที่สะพานมอญแห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะตรงกลางที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นแม่น้ำซองกะเลียเป็นแม่น้ำซองกะเลียเป็นแม่น้ำสายเดียวค่ะที่ใช้ทั้งอำเภอค่ะค่ะแล้วก็ทางฝั่งฟากนู้นก็จะเป็นในฝั่งไทยอันนั้นคือตัวอำเภอค่ะตัวอำเภอก็จะมีทั้งคนไทยคนกะเหรี่ยงคนอิสลามแล้วก็มีพม่านิดหน่อยค่ะแต่ถ้าฝั่งนี้ชุมชนนี้จะเป็นคนมอญทั้งหมดค่ะเกือบ 100% ค่ะแต่ว่าณปัจจุบันก็จะมีเคยสะพ้ายที่มาอยู่ก็คือเป็นคนไทยที่เป็นลูกเคยลูกสะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาอยู่ร่วมกันค่ะเขาบอกว่าสังขบุรีตรงนี้เนี่ยเขาบอกเป็นเมืองสามหมอกเมืองสามหมอกใช่เมืองสามหมอกยังไงคะเมืองสามหมอกมีแม่น้ำสามสายค่ะแล้วก็มีสามวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันค่ะเขาก็เลยเรียกเมืองสามหมอกค่ะสามวัฒนธรรมสามสายน้ำค่ะสามวัฒนธรรมก็มีวัฒนธรรมไทยไทยมอญกะเหรี่ยงค่ะเนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักถ้าเกิดว่ามาที่สะพานมอญเนี่ยกิจกรรมที่แบบว่าโอ้โหจะต้องมาทำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างก็คืออันดับแรกคืออยากให้นักเที่ยวที่มาเที่ยวสังขบุรีหรือว่ามาเดินสะพานไม้เนี่ยอันดับแรกก็คืออยากให้มาใส่บาตรทำบุญส่วนหนึ่งเราได้บุญด้วยและเราก็ได้รู้ว่าวัฒนธรรมของที่นี่เขาไปทำบุญกันยังไงอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้เดินชมในหมู่บ้านว่าคนมอญเขาอยู่กันยังไงบ้านเรือนเป็นยังไงเหมือนกันที่อื่นไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งอยากให้ทานอาหารของพื้นถิ่นก็คือจะมีขนมจีนน้ำยาหยกกล้วยค่ะนี่คือมาบ้านมอญแบบดั้งเดิมเลยนะคะในบ้านมอญก็ดั้งเดิมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็รั้วก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นรั้วไม้ไผ่เลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นหิ้งพระที่ยื่นออกมานอกบ้านค่ะแต่แล้วบ้านก็จะมีหิ้งพระเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนบ้านว่าหิ้งพระเขาจะยังไงค่ะได้ค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีลึกๆในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งสถานที่ที่ถ้ามาที่นี่ก็พลาดไม่ได้นะก็ต้องมาเช็คอินเหมือนกันนะคะเรียกว่าสะพานลูกบวบสะพานลูกบวบเราใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดเลยค่ะที่เขาเรียกลูกบวบก็คือเนี่ยเป็นทุ่นเนี่ยที่เขามัดเป็นมัดๆอะค่ะมันก็ใช้ลูกบวบอะค่ะค่ะปีแรกที่เราย้ายขึ้นมาเรายังไม่มีสะพานไม้แล้วก็จะมีแม่น้ำขั้นกลางระหว่างตัวชุมชนกับอำเภอถ้าคนในชุมชนจะไปอำเภอมันต้องอ้อมหลวงพ่อก็เลยสร้างสะพานลูกบวบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาไปติดต่ออำเภอระหว่างชุมชนกับอำเภออย่างเงี้ยปี2556อะค่ะสะพานขาดเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันท่านก็เลยเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเดินทางเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นคือไปกลับก็80บาทค่าวินมอเตอร์ไซค์ท่านก็เลยสร้างสะพานลูกบวบเนี่ยขึ้นมาโดยใช้แรงชาวบ้านเนี่ยแรงศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยเหมือนว่าความสามัคคีของชาวบ้านคือบ้านละ1ลำหรือ2ลำ10ลำก็ได้แล้วแต่เรามีแรงประมาณไหนแล้วก็เอาไม้ไผ่มาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกการท่องเที่ยวอีกจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเล่นน้ำ
ชาวบ้านก็มานั่งกินตอนเย็นเนี่ยค่ะแบบสบายๆดูตะวันตกดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้สวยมากเลยนะคะถ้าอยากจะมาเล่นน้ำมาสะพานนี้มาสะพานตรงนี้เลยค่ะเล่นน้ำได้เลยค่ะใช่ค่ะเล่นน้ำได้เลยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือชาวเรือเขาก็จะได้ให้นั่งเที่ยวเดินได้สะดวกขึ้นค่ะขึ้นลงจะได้ไม่ลำบากค่ะทีนี้พอมาพูดถึงเรือใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีเรือจอดใช่ก็เป็นเรือท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวที่พาไปดูวัดจมน้ำวัดสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมู่บ้านเก่าอำเภอเก่าอะไรเงี้ยค่ะการนั่งเรือนี่คือได้ตลอดทั้งปีไหมคะได้ตลอดทั้งปีค่ะได้ตลอดทั้งปีเลยได้ตลอดคือจริงๆแล้วเนี่ยจากชุมชนเนี้ยไปอำเภอเก่าเนี่ยเราใช้ทางเรืออย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะเดินได้ค่ะเราก็ไปเห็นก็จะมีวัดจมน้ำค่ะก็คือจะมีวัดวังค่ะวัดวัดสมเด็จวัดศรีสุวรรณอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของสะพานมอญสะพานไม้เนี่ยก็คือพอเวลาเราขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่าจะมีน้องๆตัวเล็กๆมาคอยเชิญชวนเราปะแป้งไหมครับพี่ถ่ายภาพไหมคะพี่ตรงนี้ประวัติความเป็นมาด้วยไงใช่ด้วยความน่ารักของเด็กๆอ่ะคือนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะถามว่าเด็กๆรู้จักความเป็นของสะพานไม้ไหมรู้จักความเป็นมาของชุมชนไหมอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะไปถามผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะมาพูดทางเทศบาลเขาก็เลยจัดอบรมมะคุเทศให้แต่ก่อนเขาก็จะมีป้ายมะคุเทศให้ค่ะค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปนั่นก็คือการนั่งเรือนะคะไปชมสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดเช็คอินของที่นี่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อรัญญามากเลยนะคะขอบคุณค่ะเนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราลงเรือกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปวัดกันนะคะซึ่งรอบนี้ที่เรามากันเนี่ยน้ำก็ค่อนข้างขึ้นสูงเราจะไปได้2วัดนะคะนั่นก็คือวัดสมเด็จแล้วก็วัดวังวิเวกาลาค่ะเดี๋ยวเราไปรอชมกันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องชาวมอญกันแล้วเมืองไทยดีดีขอพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทางน้ำกันต่อเริ่มที่แรกไปชมความสวยงามสุดอันซีนของวัดใต้น้ำหรือวัดวังวิเวการามเก่าที่อยู่ใต้เมืองมาดานมากกว่า100ปีอยู่กลางแม่น้ำซองกาเลียเลยค่ะทุกคนแม่น้ำกว้างใหญ่มากช่วงนี้ที่เรามากันนี่เป็นแบบช่วงฤดูหนาวนะคะแม่น้ำก็ค่อนข้างเยอะเลยหากคุณผู้ชมอยากเห็นความสวยงามของวัดแบบเต็มๆแนะนำให้มาช่วงฤดูร้อนพอน้ำในแม่น้ำจะลดลงจนสามารถเดินเข้าไปในโบสถ์ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่ามาในช่วงหลังฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวเราก็จะได้เห็นเพียงบางส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้ได้ชื่นชมความสวยงามกันอยู่บนเรือแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบค่ะคุณผู้ชมคะข้างหน้าเรามองเห็นไกลๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นวัดจมน้ำนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะระหว่างประมาณสักเดือนตุลาจนถึงเดือนมกราเนี่ยค่ะเราจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นสูงนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นวัดจมน้ำอยู่ข้างหน้านะคะก็จะเห็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่อยู่สูงขึ้นมาเหนือพ้นน้ำขึ้นมานะคะสวยมากซึ่งที่นี่เนี่ยก็กับเป็นอันซีนไทยแลนด์ด้วยนะคุณผู้ชมคุณลุงคนขับเรือนะคะบอกว่าช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภานะคะก็คือน้ำแห้งเลยสามารถเดินมาได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยแล้วปีนี้ด้วยนะปีนี้เป็นปีที่น้ำเยอะนะคะก็เลยจะได้เห็นเป็นแบบบรรยากาศของวัดจมน้ำแบบนี้นะคะที่เราเห็นว่าเหมือนมีเหล็กนะคะมีการแบบว่าฉาบปูนเพิ่มอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เป็นการที่จะก่อสร้างเพิ่มแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเขามีการยึดเอาไว้นะคะเพื่อที่ไม่ให้ตัวโบสถ์เนี่ยเสียหายเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำมันเยอะบางทีน้ำอาจจะซัดมาทำให้ตัวโบสถ์หลังเก่าเนี่ยค่ะอาจจะมีการแบบว่าซุดลงหรือพังลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีการมายึดเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้ตัวโบสถ์เนี่ยเกิดความเสียหายนะคะแล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะเรือเขาก็จะให้เว้นระยะในการแบบว่าเข้าชมนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เรือเนี่ยไปชนด้วยนะคะนั่งเรือไปกันต่อที่ฝั่งตรงข้ามกับวัดใต้น้ำยังมีอีกหนึ่งวัดเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาถูกทิ้งร้างเอาไว้จะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันที่วัดสมเด็จเก่าวัดสมเด็จเก่านี่วัดไทยใช่ไหมคะคุณลุง65ขั้นเดินขึ้นเขามาไม่ไกลมากนักก็จะพบกับจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะ
สวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะพระประธานด้านในกันนะคะวัดสมเด็จเก่าที่แม้จะเป็นวัดร้างแต่มีความโดดเด่นสวยงามของอุโบสถที่ถูกล้อมรอบไปด้วยต้นโพและต้นไทรขนาดใหญ่ปกคลุมไว้อย่างสวยงามดูมีมนต์ขลังมากจริงๆค่ะภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สวยงามมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากราบไหว้สักการะขอพรองค์ท่านและชื่นชมความงามอันเรียบง่ายกันตลอดทั้งปีเลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนั่นก็คือการใส่บาตรยามเช้าค่ะได้มาสวมใส่ชุดมอญเสื้อลูกไม้สีขาวตัดกับผ้าถุงสีแดงที่น่าประทับใจและได้ใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยค่ะบรรยากาศยามเช้าที่สะพานมอญสังขบุรีนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะมายืนรอนะคะเพื่อที่จะใส่บาตรพระในตอนเช้ากันนะคะเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาร่วมใส่บาตรยามเช้าแนะนำให้มารอตั้งแต่6โมงเช้านะคะเราก็ใส่บาตรกันเสร็จแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะนิยมเป็นการใส่บาตรด้วยข้าวสวยนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ค่ะใส่บาตรแล้วแวะมาเติมพลังด้วยอาหารขึ้นชื่ออย่างขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยอาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ที่นี่เท่านั้นค่ะหรือจะเป็นโจ๊กกาแฟก็มีให้เลือกทานอีกเพียบเลยล่ะค่ะก่อนกลับแวะถ่ายภาพสวยๆบนสะพานไม้เดินชิลรับไอเย็นเดินเล่นกลางสายหมอกแวะทาแป้งคณาคาและถ่ายภาพกับหนูน้อยมักุเทศกันด้วยค่ะตอนนี้ฝั่งที่เราอยู่เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นฝั่งมอญค่ะแล้วฝั่งตรงข้ามนู่นนะคะก็จะเป็นฝั่งไทยหรือว่าจะเป็นฝั่งตัวอำเภอนะคะอากาศตอนนี้ก็คือกำลังแบบเย็นๆนะคะไม่ได้หนาวเกินอากาศดีมากแนะนำเลยนะคะให้มาเที่ยวนะคะในช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีลึกๆในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที่ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณระหว่างทางก็จะมีน้องๆนะคะมาคูเทศเนี่ยก็จะมาคอยแนะนำเล่าประวัติบ้างนะคะหรือว่ามาปะแป้งธนาคารอะไรอย่างนี้นะคะนี่น้องๆเขาก็มาหาค่าขนมก่อนไปโรงเรียนนะคะเด็กที่นี่ขยันมากแล้วก็เก่งมากนะจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอเดินเล่นแล้วนะคะถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาช้อปปิ้งกันนะคะเมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love youจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมนี่แหละค่ะเสน่ห์แห่งสังขบุรีที่ใครมาก็ต้องหลงรักเสน่ห์แห่งนาที3ประสบที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาค้นพบและมาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าเมืองไทยของเราดีดีค่ะเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี